คุณปุ้มปุ้ยล่าสุดคุณปุ้มปุ้ยมาร่วมงานเปิดตัวกาล่าภาพยนตร์สยองขวัญ นะคะที่เรียกได้ว่าสยองขวัญแหวกแนวไม่เหมือนใครก็คือเรื่อง Don't Sleep มึงนอนมึงตายอันนี้ชื่อเรื่องนี่ชื่อเรื่องโอเคมาร่วมงานกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะคือคุณปุ้มปุ้ยคุยกับสื่อมวลชนเรื่องงานแล้วก็ต้องคุยเรื่องความเป็นคุณแม่สุดแซ่บนิดนึงนะคะเพราะว่าเนี่ยจริงๆอ่ะตัวคุณปุ้มปุ้ยก็แซ่บคุณสามีคุณกวินใช่ไหมก็แซ่บเหมือนกันแซ่บทั้งคู่ทุกคนเลยใช่นะคะก็พูดคุยกันถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกและพร้อมสนับสนุนลูกในทุกทางค่ะและเรื่องของความแซ่บล่ะคะมีคิดจะพักบ้างไหมกับครอบครัวเนี่ยเพราะแซ่บตลอดเลยและจะมีน้องอีกสักคนไหมมีแพลนหรือยังเดี๋ยวฟังกันนิดนึงอ่ะเรามีลูกแต่เราก็มีผัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความแซ่บใช่ไหมเราก็ต้องรักษาสถาบันครอบครัวเราไว้ให้แน่นๆผัวไม่ได้ขอค่ะแซ่บเองผัวก็ไม่ปามเขารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวกันแล้วเขารู้สึกว่าเราไปไหนไม่ได้แล้วเขาจับเราด้วยการทำให้เรามีลูกกับเขาแล้วเขาจับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปลงเรือลำเดียวกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วห่วงเขาเป็นคนขี้ห่วงขี้หึงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับงานเขาก็จะปล่อยวันนี้เขาก็จะแบบว่าโอเคแต่งตัวสวยช่วยเราแต่งตัวด้วยบางทีอะไรเงี้ยถ้าพาร์ทไปเที่ยวจะบอกเลยว่าคนที่เป็นแม่แล้วเลี้ยงลูกโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงน่ะเราไม่มีเวลาแต่งตัวเขาน่าจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตก็คือเมื่อไหร่ที่เขาจะคนที่หุ่นแบบนี้ได้ต้องมีวินัยมากนะต้องช่วยกันอ่ะพอเสี่ยวขึ้นก็เป็นไงเอนเกจดีมีงานทุกคนทำเพื่อเงินค่ะใกล้ละกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิต ติดไม่ติดว่ากันอีกเรื่องแต่เราเอาเรื่องความสนุกเป็นเรื่องหลัก